ของคือเรื่องราวชีวิตของผมที่รู้สึกภูมิใจเนี่ยคือพอมันย้อนกลับไปเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มันมีแบทเทิลหรือมันมีการต่อสู้ที่ผมสู้อยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครรู้อีกมากมายมหาศาลที่มันอยู่ข้างในที่มันต้องเก็บเอาไว้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็บริหารจัดการมันทุกวันนะจนกระทั่งมันรู้สึกว่าโอเคเรายังสามารถที่จะทำงานต่อได้อะไรพวกนี้มันก็มีอยู่ที่เวลาที่ต้องแสดงความเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นเลยต้องยิ้มแต่ว่าไฟมันเผาหัวเราอยู่ก็จะมีไอเหตุการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆโดยตลอดแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็โอเคภูมิใจกับตัวเองกับสิ่งที่ได้ผ่านมาเพราะว่าของผมนี่ก็คือว่าโอเคตามรอยคุณธนาธรนะพรรคที่โดนกล่าวหาว่าหัวรุนแรงมากที่สุดแล้วคุณธนาธรก็ทำได้มาดีผมเองก็ต้องมาต่อใช่ไหมครับลูกก็ยังเล็กผมเองนี่ผ่าคอก่อนคุณทักษิณนะหมอรอคอกระดูกเคลื่อน4445มาก่อนก็เกิดอุบัติเหตุตอนที่ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าใหม่แน่นอนว่าคนเขาก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยคุณจะมาแทนธนาธรได้หรือเปล่าเราก็ต้องสู้กับความกดดันต่างๆโควิดเข้ามาอีกนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากความรุนแรงบนท้องถนนความรุนแรงทางการเมืองอีกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องสู้ศึกเลือกตั้งในเกมที่เขาดีไซน์มาให้แพ้แก้รัฐธรรมนูญครั้งหนึ่งไม่ได้แก้อะไรมากมายนอกจาก400กับ100 350เป็น150แล้วก็คือก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้ไม่มีใครเชื่อว่าจะชนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยถอดใจข้างในหรือว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเสียงที่ผมคุยกับตัวผมเองอ่ะมันสำคัญมากกว่าเสียงที่คนอื่นพูดกับผมไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นแบบมันก็เป็นบทเรียนที่ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ช่วงที่ยากที่สุดตอนไหนมันก็มีมาท้าทายเรื่อยๆนะแต่ว่าสิ่งที่บริหารจัดการได้ก็คือว่าเอาไอ้ความเป็นท็อกซิกมัสคูลาริตี้พวกนี้ออกไปว่าเป็นผู้ชายต้องอย่างงู้นอย่างนี้ต้องเก็บไว้อย่างเดียวเนี่ยหมายนี่ก็มีอะไรก็เล่าให้เขาฟังบ่อยใช่ไหมเวลาลูกไม่ไหวแล้วก็หมายก็ช่วยอะไรอย่างงี้ไหมก็เทงก็คุยกันเรื่องครอบครัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยไอติมก็จะถามเรื่องลูกตลอดเวลาเมื่อวานเขาก็เพิ่งถามมาว่านี่พี่พิมพ์รู้เรื่องไหมเนี่ยว่าวันนี้พ่อไปศาลมาอะไรอย่างนี้อ๋องก็บัวกับลูกสาวเขาสองคนเนี่ยก็เป็นเล่นกันพี่ตอมก็คอยช่วยดูอยู่แล้วก็เลยเพราะว่าทางครอบครัวเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ก็คอยช่วยให้มันผ่านมาได้ก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่มันผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ผ่านของเรามาคนเดียวนะมันก็ผ่านกันมาเป็นทีมอะไรลักษณะอย่างนั้นได้พอสมควรบอกลูกใหญ่ยังไม่ได้บอกแต่ว่าไอ้วันที่ต้องเดินออกจากสภาที่ศาลรัฐธรรมนูญมาบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เขาร้องไห้ผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงแล้วกลับบ้านเขาร้องไห้กับพ่อใหญ่แต่ว่านี่ก็คือว่าวันอาทิตย์ที่ไปราชบุรีด้วยกันเขาก็ถามว่าวันพุธที่พ่อต้องไปศาลใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าแค่ถามว่าไปศาลใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคงจะเกิดอะไรกับพ่ออะไรแต่ก่อนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันผมก็อยู่กับแม่อยู่เดี๋ยววันศุกร์นี้ถึงจะได้เจอกันแต่ว่าผมก็คิดถึงสิทธิเด็กไม่อยากให้ลูกต้องมารู้อะไรมากเกินที่มันเป็นความจำเป็นเลยแหมพี่บิ้วผมสักเกินเลยนะเนี่ยคำถามพี่เนี่ยไม่ใช่คุณไหมเข้าไปด้วยเนี่ยอาจจะสักนิดนึงเพราะเขาทำงานด้วยกันมาเราจะไม่ยุ่งเบื้องหลังไงอย่างที่บอกมีอะไรก็คุยกันตลอดใช่ไหมแม่หญิงใจหานกล้าปากกล้าเหลือเกินเมื่อวานนี้ไม่ร้องเลยนะเมื่อวานไม่ร้องเลยสักแอบเจอวันนี้เข้าไปทำไมอ่ะก็นี่แหละค่ะเรื่องความหวังของลูกเนี่ยมันความหวังของลูกของพี่พิมเนาะก็เราก็ยังจำภาพตอนที่พี่พิมอะเอาครัวไหมหรือว่าตอนที่เขาก็แบบว่าไอ้นี่กำลังจะเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็
สิ่งที่เขาก็ต้องจัดการกับเรื่องอารมณ์นะเพื่อแบบว่าเอ๊ะมันทุกอย่างมันเปลี่ยนเยอะสำหรับเราเราเองก็ยังว่ามันยากเลยใช่ไหมแล้วก็สำหรับเด็กเนี่ยก็แต่มันก็มีข้อดีนะก็คือว่าใช้โอกาสนั้นในการสอนลูกในการบริหารความผิดหวังไว้ในตัว